สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปช้อปปิ้งนะคะช้อปปิ้งมาด้วยกัน2สิ่งนี้ก็คือลิปสติกของ Charlotte Tilbury Hot Lip นะคะเป็น Matte Revolution นะคะเขาเคลมว่าเป็นลิปแมตต์มีด้วยกันทั้งหมด16สีนะคะที่ออกมาที่เมืองนอกนะส่วนตัวเราได้มา2สีนะคะอันนี้ได้มาจากในห้องบ้านละลายซับนะคะราคาก็จะต่างกันเดี๋ยวให้ดูสีที่ทาอยู่บนปากก่อนนะสีที่ทาอยู่บนปากจะชื่อว่าสีนี้นะคะไม่อ่านให้ฟังนะเพราะว่ากลัวอ่านผิดหน้าตากล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็คือมีเขียนว่า Hot Lip แล้วก็เป็นรูปปากนั่นเองรุ่นก่อนจะไม่มีเขียนแค่นั้นแหละที่เหลือก็เหมือนกันหมดแพ็คเกจก็จะเหมือนกันหมดนะคะเปิดมาด้านในก็เป็นแบบนี้มีพิมพ์ลายรูปปากอยู่ที่ตัวแท่งลิปสติกนะคะแล้วก็ตัวแท่งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็เป็นสีคล้ายๆสีบานเย็นอะสีชมพูอมแดงสวอทมาแล้วจะเป็นแบบนี้ ลิปตัวเนี้ยที่ว่าเป็นลิปแมตต์นะมันจะแมทตอนที่เราทาไปแล้วสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็มันจะเริ่มเซตตัวสำหรับสีนี้นะที่เราทาแต่อีกสีหนึ่งจะไม่ค่อยแมทเท่าไหร่แต่ตัวนี้แมทแล้วก็รู้สึกว่าติดทนกว่าแต่ว่าถ้าเกิดแตกออกมาเนี่ยสีจะติดออกมานะแต่ว่าจะให้ปากชุ่มชื่นแต่ว่าไม่แมทเท่ากับลิปของแม็กนะคะนี่แหละแท่งนี้แท่งแรกได้มาในราคา 1,050 บาทนะคะส่งอีกเม็ดอีก40บาทก็ประมาณ 1,090 ราคาเต็มอยู่ที่ 1,390 บาทก็ได้มาในราคานี้เป็นมือหนึ่งนะก็ถูกแล้วก็อีกแท่งหนึ่งก็เป็นมือหนึ่งเหมือนกันเป็นสีนี้สีนี้จะออกโทนส้มนะคะก็เป็นอีกสีหนึ่งที่สวยได้มาเมื่อวานตัวนี้นะคะจะพิมพ์ลายทุกอันนะคะพิมพ์ลายรูปปากเดี๋ยวสวัสดิ์สีให้ดูเนี่ยค่ะสีที่สองนะคะอันนี้ได้นำมาในราคาถึง 1,300 บาทรวมส่งอีเม็ดแล้วแท่งเมื่อกี้1,000ตีซะ 1,090 บาทรวมส่งอีเม็ดนะคะก็แท่งนี้จะแพงกว่าก็แม่ค้าคนละคนก็เลยได้คนละราคาก็ทยอยเก็บทีละแท่งแหละเพราะลิปก็ราคาสูงไหมก็สูงแล้วก็ปกตินะในราคาประมาณเนี้ย1,000 กว่าบาทแต่ว่าก็รอคนแม่ค้าออกมาปล่อยเนี่ยสีไหนน่าสนใจก็เข้าไปดูในรีวิวก่อนแล้วก็เอามานะคะสีนี้เนาะส้มสีล่างก็ได้มาเนี่ยแหละ2ชิ้นแล้วเดี๋ยวถ้ามีสีอื่นอะไรก็จะมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะส่วนสีที่2เนี่ยที่บอกว่ามันค่อนข้างไม่แมทเท่าสีแรกนะคะสีแรกหมายถึงสีนี้ค่อนข้างจะแมทกว่าแต่ก็ไม่เท่าลิปแม็กนะคะไม่ต้องคาดหวังว่าทาไปแล้วจะแมทติดไม่นะคะไม่เลยแต่ว่าสีสวยแล้วก็ไม่ตกล่องนะคะสีสวยโอเคค่ะของช้อปปิ้งก็มีเท่านี้แหละขอบคุณที่รับชมนะคะคลิปหน้ามีอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะไปละค่ะ